ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของการข้ามภพข้ามชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วรู้นะว่ากำลังคอยอยู่ตอนที่12แล้วค่ะครับผมทุกคนที่รอคอยก็ไม่ต้องรอกันแล้วนะครับพบกันเร็วมากเลยนะเนี่ยป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บจะจบจะจบอยู่แล้วจริงๆนะครับเนี่ยทำเป็นเล่นไปก็การเดินทางก็ใกล้เป้าหมายเข้ามาทุกทีทุกทีซึ่งมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นนะคะครับเพราะว่าผิดหวังมาแล้วหลายครั้งเหลือเกินใช่กินแห้วกันไปหลายถุงเลยนะกินแห้วจนอิ่มแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นก็น่าจะได้เรื่องได้ราวบ้างแล้วล่ะครับตอนนี้ยังคงอยู่ที่จังหวัดพัทลุงใช่กับภารกิจตามติดตามหาคุณยายบัวครีตอนนี้เป็นบัวครีคนที่4ค่ะหลังจากผิดหวังไปแล้ว3คนนะคะครับห้องสมุดหลังไมค์เป็นรายการสื่อเสียงของไทย PBS Podcast ค่ะซึ่งคุณสามารถติดตามได้หลายช่องทางนอกเหนือไปจากช่องทางของไทย PBS ครับติดต่อมาทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินก็ได้นะครับแล้วก็ติดต่อมาทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ก็ได้เหมือนกันครับผมแล้วก็สามารถที่จะติดตามฟังรายการนะคะนอกเหนือจากทางแอปพลิเคชันต่างๆสาขาใหญ่เลยของเราเนี่ยคือ www.thaipbspodcast.com ค่ะครับที่นี่เป็นครั้งนะคะมีสื่อเสียงมากมายหลายเรื่องหลายแนวให้คุณได้ฟังกันนอกเหนือจากห้องสมุดหลังไมค์ก็ติดตามฟังกันได้ที่นี่แล้วก็ทางแอปของไทย PBS Spotify ใช่ไหมคะใช่ครับ Google Podcast Apple Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube ครับผมค่ะจัดครบทุกช่องทางค่ะครับสำหรับนวนิยายข้ามภพข้ามชาติก็เป็นผลงานของครูข้างวังเป็นนวนิยายดังที่มาพร้อมกับคำถามว่าเรื่องจริงหรือเปล่าก็ยังคงเป็นคำถามอยู่ค่ะคำตอบอยู่ที่ตัวคุณนะคะและต้องฟังให้จบแล้วคุณก็จะพบคำตอบหรือไม่ฟังจบแล้วจะพบคำตอบหรือไม่อีกละตั้งคำถามสิครับมันต้องมีครับพี่มันต้องมีเอาเป็นว่ารอฟังให้จบก่อนนะคะอีกไม่นานค่ะเดี๋ยวจบแล้วเอาละคุณจิตรินพร้อมแล้วไหมพร้อมครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โรงโนรานะคะครับแล้วก็ไปเจอกับโนราคุณตาท่านหนึ่งกำลังแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็มองมาด้วยสายตาที่มีมนต์สะกดใช่ไปพบกับคุณตาท่านนี้กันเลยนะคะก็คุณตาท่านนี้คุณตาโนราก็เป็นคุณตาโนราท่านหนึ่งเท่านั้นเองที่หันมามองครูก้องและเพื่อนๆก็ยกมือไหว้ท่านก็ยิ้มตอบให้กับครูก้องและคณะคือยกมือไหว้แล้วก็ยิ้มตอบกันครูก้องและคณะตั้งใจจะเข้าไปไหว้พระในโบสถ์แต่ลมพัดมาจากไหนก็ไม่ทราบมาแบบไม่มีปีไม่มีครุยจากนั้นฝนก็ตกตามมาราวพายุโหมทุกคนก็เลยต้องพากันวิ่งฝ่าเม็ดฝนออกจากวัดไปขึ้นรถที่จอดรออยู่หน้าวัดหันไปดูโรงโนราฝนซัดแรงเป็นฝ้าขาวจนแทบมองไม่เห็นนักแสดงที่กำลังแต่งหน้าแต่งตัวกันอยู่คุณยายครับวันนี้คงไม่เหมาะที่จะดูโนราแล้วล่ะครับเพราะว่าพื้นดินที่นั่งด้านหน้าเนี่ยเปียกหมดแล้วเรากลับกันก่อนนะครับคุณยายวันหลังค่อยมาดูใหม่นะครับครูก้องพูดในรถโดยมีนุชเข้าใจอยู่คนเดียวส่วนทัชชัยกับสาวนีคงรู้สึกงงๆกับท่าทีและคำพูดของครูก้องเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นครูก้องกับนุชออกไปรอรับครูจารุนันกับอรวรรณตั้งแต่ตีห้าส่วนทัชชัยนั้นครูก้องก็ให้นอนพักได้เต็มที่เพ
พราะว่าต้องเดินทางกันยาวต้องให้ทัชชัยพักผ่อนมากๆเพราะว่าเขาต้องขับรถเป็นระยะทางไกลกว่ารถไฟจะเข้าเทียบชานชลาก็เกือบ6โมงเช้าครูก้องรับครูจารุนันกับอรวรรณขึ้นรถจากนั้นก็แนะนำให้รู้จักกับนุชแล้วก็พาคนทั้งสองเข้าที่พักที่โรงแรมเพื่อพักผ่อนโดยแวะซื้ออาหารเช้าที่ตลาดสดให้คนทั้งคู่ก่อนส่งเข้าที่พักเพื่อให้หลับเต็มอิ่มแล้วก็บอกว่าจะมารับอีกครั้งเพื่อไปกินอาหารกลางวันตอน11โมงและหลังจากนั้นจะออกเดินทางทันทีดูท่าทางครูจารุนันกับอรวรรณตื่นเต้นเป็นพิเศษผมย้ำว่าเสื้อผ้าที่ใส่ต้องลุยได้เพราะต้องขึ้นเขาและอาจลุยน้ำในบางช่วงเอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นติดตัวไปเท่านั้นวันนี้จะต้องพบความเหน็ดเหนื่อยอย่างที่คนกรุงเทพไม่คุ้นเคยผมบอกครูจารุนันว่าอย่าลืมนำกล่องใส่สร้อยลูกปัดกับดอกชบาแห้งไปด้วยครูจารุนันรับปากมั่นเหมาะแล้วเราก็ปล่อยให้ครูกับลูกศิษย์นอนพักผ่อนตามอัธยาศัยครูก้องกับนุชติดต่อตรวจสอบความเรียบร้อยกับกุลธิดาอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องรถและการเดินทางพอทุกอย่างเรียบร้อยก็กลับไปรอเวลาเพื่อเดินทางในช่วงบ่ายครูก้องทราบดีว่าใครๆที่จะออกเดินทางไปด้วยกันในวันนี้ต่างก็มีความหวังกันทุกคนทีมกุลธิดาปรีดาบุญญาและธิดาทิพย์พยาบาลจากป่าบอนมีความหวังเพียงให้คนที่พลัดพรากจากกันมานานได้หวนกลับมาพบกันอีกครั้งพวกเธอไม่ทราบความจริงว่าคนที่ต้องการตามหานั้นคือใครกันแน่และมีความสำคัญอย่างไรส่วนทัชชัยเพื่อนรักของครูก้องก็ไม่ได้ทราบข้อมูลเชิงลึกถึงขั้นนี้เห็นจะมีเพียงครูก้องครูจารุนันและนุชเท่านั้นที่รู้ซึ้งถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ดีเราพบกันที่จุดเดิมในตอนเที่ยงคือร้าน DS ของสุธาทิพย์หลังจากที่ครูจารุนันและอรวรรณกินอาหารกลางวันจนอิ่มเราประชุมกันว่าเราต้องเดินทางไปพบชาวเงาะป่าซาไกก่อนแล้วค่อยย้อนไปพบคุณยายบัวครี่ที่อยู่ในหมู่บ้านเลยจากตีนเขาไปอีกราว10กิโลเมตรเส้นทางขึ้นภูเขาต้องใช้เวลามากทำให้เหน็ดเหนื่อยและควรกลับลงจากภูเขาก่อนค่ำจะเป็นการดีที่สุดส่วนบ้านคุณยายบัวคลี่อยู่ที่ตำบลหนองธงสามารถไปด้วยรถได้สะดวกและใช้เวลาไม่มากนักเส้นทางการไปในครั้งนี้ต้องขับรถจากร้าน DS ผ่านโรงพยาบาลป่าบอนในอำเภอป่าบอนเป็นระยะทางราว45กิโลเมตรต้องขับรถไปที่เขื่อนโลหานซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูงในตำบลป่าบอนอีก16กิโลเมตรจากเขื่อนต้องนั่งรถต่อไปในเขตที่ถนนเริ่มเข้าสู่พื้นที่ภูเขาทุรกันดารซึ่งถนนเป็นโคลนแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่ออีกราว3กิโลเมตรเพื่อไปยังจุดพักรถอันเป็นจุดสำคัญที่ต้องเปลี่ยนจากการนั่งรถเป็นการเดินเท้าขึ้นภูเขาจุดสำคัญจุดนั้นคือหนำตาเม่นซึ่งเป็นบ้านกลางป่าของตาเม่นที่เป็นจุดรอยต่อของคนเมืองกับเงาะป่านั่นเองตาเม่นผู้นี้คือคนที่นายอำเภอป่าบอนในอดีตให้ไปคอยเฝ้าต้นไม้แล้วก็พืชพันธุ์ไม้นานาพันธุ์เพื่อไม่ให้ใครมาตัดป่าหรือทำลายต้นไม้ในป่าตาเม่นสร้างบ้านแบบขนำของทางภาคใต้ที่เรียกว่าหนำทำมาหากินที่นั่นกับภรรยาเรื่อยมาจนบัดนี้มีอายุใกล้80ปีแล้วและจากขนำของตาเม่นจะต้องเดินขึ้นเขาไปราว3กิโลเมตรเ
พื่อไปยังหมู่บ้านชาวเงาะป่าอีกทอดหนึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องเดินด้วยเท้าผ่านป่าขึ้นภูเขาคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยโอ้ยขนาดเดินบนถนนลาดยางไม่มีสิ่งกีดขวางระยะทาง3กิโลยังหายใจลำบากแล้วนี่ต้องเดินขึ้นภูเขาชาวเราทั้งคณะที่มาจากบางกอกมีใครขัดยอกทะลอกปอกเปิดกันหรือไรแต่ยังไงใจเราก็สู้เกินร้อยทั้งคณะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอยู่แล้วได้แต่เรียกกำลังใจให้สู้ยิบตามีการแบ่งคนไปกับรถ2คันคันแรกไปบ้านหนองทงที่พักของคุณยายบัวครีคันนี้มีทัชชัยบุญญาปรีดาและดาราทิพย์ครูก้องขอให้ทัชชัยที่เป็นคนขับรถคันแรกตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของคุณยายว่าใช่คนที่ต้องการพบหรือไม่ได้ผลอย่างไรให้โทรศัพท์หาเขาโดยเร็วที่สุดคันที่2นุชเป็นคนขับรถมีครูก้องครูจารุนันท์อรวรรณและก็กุลธิดาผู้จะพาทุกคนไปพบอาสาสมัครที่จะนำไปพบเงาะป่าคือคันแรกจะมุ่งไปหาคุณยายทันทีส่วนคันของครูก้องจะมุ่งสู่ดินแดนเงาะป่าสากายในเร็วพรันจากนั้นจึงจะตามไปสมทบที่บ้านคุณยายเราร่ำลาสุธาทิพย์เจ้าของร้านแล้วแยกย้ายกันขึ้นรถรถคันแรกขับเลือนหายไปกับถนนข้างหน้าที่มองเป็นเส้นเล็กๆส่วนคันของครูก้องจอดแวะรับของฝากที่ร้านสปันของสาวนีเพื่อนผู้น่ารักที่บ้านท่าแคสาวนีฝากขนมปังมากมายหลายรสไปให้เด็กๆและผู้คนชาวสาไกได้กินกันได้หลายวันทีเดียวก่อนเดินทางต่อครูก้องให้นุชขับรถพาแวะกราบครูโนราและรูปแกะสลักท่ารำที่วัดท่าแคทุกคนต่างภาวนาขอให้ครูโนราช่วยคุ้มครองให้ทั้งคณะเดินทางอย่างปลอดภัยและขอให้ได้พบคุณยายบัวครีสมความตั้งใจด้วยจากนั้นรถก็บึงไปสู่เส้นทางแห่งขุนเขาอันกว้างไกลเกินใจคาดคิดครูก้องค่อยๆเปิดกระเป๋าเงินออกมาคุณยายอมรศรีครับไปกับพวกเราด้วยกันนะครับอย่าลืมคุ้มครองพวกเราด้วยนะครับแล้วเขาก็พลิกกระเป๋าไปอีกด้านมองรูปพ่อด้วยความคิดถึงอีกครั้งไม่อยากชวนพ่อมาเพราะพ่อต้องเหนื่อยแน่ๆก็เลยปิดกระเป๋าเก็บหันไปมองนุชเธอดูท่าทางสุขุมขึ้นความกลัวคุณยายคงน้อยลงเต็มทีแล้วส่วนอรวรรณนั่งยิ้มกริ่มเมื่อได้ยินครูก้องพูดถึงคุณยายอมรศรีนี่ก้องชวนคุณยายแบบนี้ทุกครั้งที่ออกเดินทางตามหาคุณยายบัวครีหรือเปล่าครูจารุนันถามด้วยความสงสัยตลอดเลยพี่นุชก็รอดมาได้เพราะว่าคุณยายครั้งหนึ่งแล้วคุณยายก็ช่วยเราอีกครั้งหนึ่งที่ทะเลน้อยโดยไปเรียกผีเอ้ยไม่ใช่ไปเรียกพี่ผู้ชายมาช่วยซ่อมรถให้เราตอนที่เสียอยู่ที่กลางสะพานนะพี่นุชหันขวับมามองครูก้องทันทีครูก้องยิ้มแล้วก็ยักคิ้วให้หนึ่งครั้งเฮ้ยนี่ผมเกือบจะเปิดตู้แห่งความลับเรื่องพี่ผู้ชายบนสะพานเสร็จแล้วไม่ล่ะส่วนอรวรรณนั้นหัวเราะคิกคักอยู่ที่นั่งด้านหลังอมรศรีเล่าให้หนูฟังตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะทุกคนหันไปมองอรวรรณกันเป็นตาเดียวครูก้องกับอรวรรณเข้าใจกันแต่นุชครูจารุนันท์และกุลธิดาไม่รู้เรื่องนี้เมื่อการเดินทางอันแสนไกล
มุ่งสู่บ้านโลหานเริ่มต้นขึ้นคงไม่มีสิ่งใดน่าสนใจไปกว่าการขอให้กุลธิดาพยาบาลเพื่อนของครูก้องที่ไปเยี่ยมชาวซากายมาหลายครั้งช่วยเล่าข้อมูลพื้นฐานและประสบการณ์จากการที่ได้คลุกคลีกับคนพื้นเมืองเหล่านี้ให้ได้ฟังกันกุลธิดาเริ่มเล่าทุกคนก็พากันตั้งใจฟังกุลธิดาเล่าว่าเมื่อเรานึกถึงชาวเงาะป่าซากายเราก็มักจะนึกภาพถึงเงาะป่าในเรื่องเงาะป่าอันเป็นบทพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่5เสียส่วนใหญ่แล้วก็คิดว่าชาวเงาะป่าไม่สวมเสื้อมีใบไม้ที่สานขึ้นเองแบบง่ายๆมาพันเป็นกระโปรงเพื่อปกปิดอวัยวะส่วนล่างส่วนผู้ชายคงพันผ้าเป็นผ้าเตี่ยวเล็กๆ เพื่อปกปิดอวัยวะเพศแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปโลกพัฒนามากขึ้นสังคมเปลี่ยนแปลงความเจริญจากคนเมืองก็เริ่มขยายไปสู่ป่าคนพื้นเมืองเช่นชาวซากายเหล่านี้จึงได้รับผลกระทบไปด้วยสังคมชาวซากายที่เคยห่างไกลคนเมืองก็เริ่มใกล้ชิดกับคนเมืองมากขึ้นได้รับวัฒนธรรมแล้วก็เรียนรู้ภาษาจากคนเมืองจนเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรสมัยก่อนเงาะป่าจะเดินทางรอนแรมไปตามหุบเขาเรื่อยไปในเขต 4-5 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเข้าไปในป่าในเขตประเทศมาเลเซียบ้างแต่ปัจจุบันนี้ชาวซากายมีการเดินทางไปและกลับจากพัทลุงไปสู่หมู่บ้านที่เป็นเครือญาติในจังหวัดสตูลเท่านั้นมีได้รอนแรมไปเหมือนเมื่อก่อนสภาพที่อยู่อาศัยของเงาะซากายนั้นบางกลุ่มได้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับคนในพื้นที่มากขึ้นบางคนมาอาศัยอยู่กับชาวบ้านในพื้นที่และมักจะมาขออาหารไปกินด้วยกินอาหารเหมือนกับคนเมืองคนเหล่านี้มักจะพูดภาษาใต้คือสามารถที่จะพูดภาษาใต้ได้ไม่ค่อยมีอาการขุ่ยเขินนักเพราะว่าได้ออกงานกับผู้นำหมู่บ้านและอำเภออยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานกีฬางานประจำอำเภอหรืองานวัฒนธรรมต่างๆการสื่อสารด้วยภาษาและการใช้เงินในการแลกเปลี่ยนจึงเป็นเรื่องปกติของเงาะป่าเหล่านี้แต่สำหรับเงาะป่าซากายบางคนที่สื่อสารกับชาวพื้นที่ไม่ได้ก็จะมีลักษณะเขินอายไม่ค่อยไว้ใจคนแปลกหน้าจะให้คนที่พูดภาษาได้มาช่วยสื่อสารให้บางคนในกลุ่มก็ยังเร่ร่อนอยู่ในป่ามีวิถีชีวิตเหมือนเงาะป่าสมัยก่อนส่วนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผู้ใหญ่และวัยรุ่นจะสวมเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคจากชาวบ้านและต้องการแค่ใส่ติดตัวคนละชุดเท่านั้นไม่มีการซักเสื้อผ้าใส่ไปจนกว่าจะเปลี่ยนใหม่เด็กส่วนใหญ่ไม่สวมเสื้อผ้าหน้าตามอมแมมไปด้วยโคลนและดินสำหรับที่พักอาศัยพวกเงาะป่าจะสร้างที่พักชั่วคราวเรียกว่าทับขึ้นง่ายๆโดยวางโครงเป็นไม้เล็กๆเอียงทำมุม45องศากับพื้นแล้วนำใบไม้มาวางทาบเป็นหลังคาการเลือกที่สร้างทับมักเลือกป่าที่อยู่ใกล้ลำธารในระหว่างการเดินทางขึ้นไปครูก้องและเพื่อนๆได้เห็นร่องรอยการขุดดินเป็นระยะระยะเกิดจากการขุดพืชจำพวกสมุนไพรและอาหารเช่นเผือกและมันปัจจุบันเงาะป่าซากายของพื้นที่ป่าบอนจะตั้งหลักแหล่งอยู่ค่อนข้างถาวรไม่โยกย้ายถิ่นมีบางคนเท่านั้นที่เดินทางไปมาระหว่างป่าบอนกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลการกินการอยู่ก็ยังมีการล่าสัตว์และขุดหัวมันมากินบ้างแต่เพราะป่าไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตเงาะป่าจึงมักจะหาสมุนไพรมาขายชาวบ้านแลกกับข้าวสารและปลากระป๋องรวมทั้งขนมสำเร็จรูปที่ตลาดในหมู่บ้านในวันที่มีตลาดนัดพวกเงาะป่าจะเดินมาตลาดกันเป็นกลุ่มหญิงสาวเงาะป่ามักจะรักสวยรักงามแบบหญิงสาวทั่วไป
จึงมักพบว่าทาลิปสติกสีแดงเหมือนคนเมืองเช่นกันชาวเงาะป่ายังชอบสีแดงอยู่เช่นเดิมในช่วงที่ไปออกพื้นที่ในเขตโลหานซึ่งมีพวกเงาะป่าอาศัยอยู่มีช่วงหนึ่งที่ชาวซาไกเหล่านี้ติดละครโทรทัศน์จนต้องออกจากป่ามารอดูละครที่บ้านผู้ใหญ่บ้านทุกวันพวกเรานั่งฟังกุลธิดาเล่าเรื่องเงาะป่าซาไกอย่างสนอกสนใจเธอเล่าด้วยน้ำเสียงใสๆน่าฟังไปตลอดฟังกุลธิดาเล่าไปพวกเราก็ถามข้อมูลที่อยากรู้ไปกว่าจะรู้ตัวอีกทีนุชเพื่อนรักของผมก็พาพวกเรามาถึงบ้านโลอาหารกันตอนบ่ายโมงเศษก่อนถึงเขื่อนก็ตื่นตาตื่นใจกับป่าแล้วก็สวนผลไม้ข้างทางที่ชาวบ้านปลูกไว้มีทั้งทุเรียนสละเงาะและผลไม้อื่นๆอีกหลายชนิดปลูกสลับกันไปดูร่มครึ้มยาวไปตลอดทางโลหานเป็นเขื่อนเก็บน้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งของพัทลุงแต่ครูก้องและคณะไม่มีโอกาสแวะชมความงามของเขื่อนเพราะว่าต้องรีบเดินทางต่อเมื่อถึงเขื่อนจึงขับรถต่อไปเลี้ยวซ้ายบริเวณที่ทำการเขื่อนขับเข้าไปในเส้นทางที่ค่อนข้างแคบและไม่ราบรื่นเหมือนทางที่ผ่านมาซึ่งเป็นถนนคอนกรีตทางเส้นนี้เป็นทางเลียบภูเขาที่ผ่านลำธารเล็กๆมีน้ำใสที่ไหลมาน้ำตกเรายื่นหน้าออกนอกหน้าต่างรถเพื่อดูทาน้ำสวยงามสายนี้อยากลงเล่นน้ำยิ่งนักอรวรรณได้แต่บอกว่าสวยสวยมากส่วนครูจารุนันบอกว่าอยากมาพักที่นี่สักเดือนหนึ่งจะได้เก็บความสวยงามของธรรมชาติให้เต็มปอดเชียวคณะของครูก้องต้องขับรถอย่างระมัดระวังไปประมาณ3กิโลเมตรก็ถึงขนำตะเม่นที่เป็นบ้านกลางป่าแวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่บ้านตะเม่นเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีระเบียงบ้านกว้างขวางเอาไว้คอยต้อนรับแขกที่มาเยือนรอบบ้านปลูกต้นไม้เอาไว้มากมายนานาชนิดให้ความร่มรื่นน่าอยู่มากมีกล้วยไม้หลากหลายพันเช่นรองเท้านารีซึ่งนำมาจากป่าเพื่ออนุรักษ์ไว้มีหลากสีสันหลากพันหลากความงามตาเม่นบอกว่าปลูกเพื่ออนุรักษ์ไว้และถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อเสด็จมาทรงเยือนพัทลุงเราตื่นตาตื่นใจกับดอกกล้วยไม้อันสวยงามหลายชนิดอรวรรณกับครูจารุนันยิ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษครั้งนี้เธอจะได้สัมผัสกับป่าจริงๆแล้วนะและเธอกำลังจะนำคนพื้นเมืองกลับสู่ผืนป่าด้วยตัวของเธอเองที่หนำตะเม่นครูก้องก็ได้พบกับน้องอาสาสมัครอีก2คนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งสองคนนี้มีความชำนาญในการเดินขึ้นไปยังหมู่บ้านเงาะป่าแล้วก็คุ้นเคยกับชาวเงาะป่าเป็นอย่างดีการเดินทางครั้งนี้ต้องเดินเท้าผ่านสวนยางพาราบางช่วงของการเดินทางผ่านลำธารซึ่งไหลมาจากน้ำตกเป็นระยะระยะเส้นทางก็ค่อนข้างชันต้องเดินเท้าไปเรื่อยเส้นทางนี้ทำให้นุชถึงกับบ่นอุบเพราะเธอต้องพกเอาไขมันที่เกาะอยู่รอบสะเอวไปด้วยที่สำคัญบนเขาแห่งนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ให้ติดต่อใครได้เลยทุกคนหอบหายใจแรงต้องขอพักเป็นระยะระยะเราทั้ง7คนประกอบด้วยผมนุชกุลธิดาครูจารุนันอรวรรณและน้องๆ อาสาสมัครอีก2คนเป็นทีมเดียวกันท
ที่เดินทางสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ทว่าร่างกายกำลังจะหมดพลังงานอยู่แล้วนุชก็แทบจะกลิ้งกลับไปอยู่ที่ตีนเขาเสียหลายรอบเราตะเกียกตะกายกันไปกว่าจะผ่านสวนยางพาราได้ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆและเริ่มสังเกตเห็นว่ารอบตัวเป็นป่ารกที่มีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นสลับกันเต็มไปหมดน้องๆ อาสาสมัครบอกว่าใกล้ถึงทับของพวกเงาะป่าแล้วพอใกล้ถึงเขตของเงาะป่าก็เริ่มเห็นร่องรอยการขุดหาเผือกและมันบนดินจริงๆเป็นร่องหลุมลึกบ้างตื้นบ้างเริ่มเห็นทับของเงาะที่ตั้งอยู่ติดๆกันเป็นเพิงเล็กๆมีใบไม้กันฝนแล้วก็เห็นร่องรอยของการหุงต้มอาหารโดยใช้ไม้ฟืนที่หาได้ในป่าคณะของครูก้องที่ไม่เคยเห็นเงาะป่าและแหล่งอาศัยของคนเหล่านี้ต่างก็ตื่นเต้นกันมากนุชเองแม้เหนื่อยจากการขึ้นเขามาจนแทบขาดใจก็ยิ้มหน้าบานทีเดียวน้องอาสาสมัครก็พาทุกคนเข้าไปทักทายกับเงาะป่าเหล่านี้ซึ่งพวกเขาก็ดูเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งลูกเล็กเด็กแดงแม้ตัวจะเปื้อนดินแต่ก็น่ารักน่าเอ็นดูมีบ้างที่สายตามองคณะของครูก้องที่เพิ่งเข้ามาแบบคนแปลกหน้าแต่สักพักหนึ่งก็มีแววตาเป็นปกติเราโชคดีมากที่ได้พบกับหัวหน้าเผ่าของเขาชื่อเท่ายาวเท่ายาวคนนี้เองที่เคยมีข่าวลงหนังสือพิมพ์ว่าแต่งงานกับภรรยาที่ชื่อบิลลาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.พัทลุงเป็นผู้จัดงานให้มีผู้คนมาร่วมงานราว500คนเป็นงานที่คนให้ความสนใจอย่างมากและนับเป็นเรื่องที่วิเศษสุดคือเท่ายาวท่านนี้สามารถพูดภาษาใต้แบบคนเมืองได้เราจึงสื่อสารกันโดยไม่ต้องใช้ล่ามงานนี้ก็มีการมอบหมายให้กุณฑิดาที่ค่อนข้างคุ้นเคยกับชาวเงาะป่าและเป็นคนรู้เรื่องความประสงค์ของครูก้องและคณะเล่าเรื่องให้เท่ายาวและชาวสาไก่ทุกคนได้รู้ซึ่งเมื่อได้ฟังเท่ายาวก็มีท่าทีดีใจบอกว่าเคยมีผู้หลักผู้ใหญ่ของคนเมืองเล่าให้ฟังว่ามีบรรพบุรุษของเงาะป่าคนหนึ่งได้เดินทางไกลไปอยู่กับเจ้าเหนือหัวในอดีตที่เมืองอันไกลโพ้นคุณธิดาบอกเท่ายาว่าซาไก่ผู้นั้นชอบดอกไม้สีแดงๆและชอบนำดอกไม้แดงมาทัดหูวันนี้คนกรุงเทพได้นำดอกชบาแห้งของบรรพบุรุษท่านนี้ที่ชื่อขนังมามอบให้เพื่อคืนจิตวิญญาณให้กลับสู่บ้านเกิดของตนเองเสียทีเท่ายาวก็ยิ้มด้วยความดีใจหันไปพูดภาษาสาไก่เพื่อให้บิลลาผู้เป็นภรรยาที่พูดภาษาไทยภาคใต้ไม่ได้ได้เข้าใจบิลลากับเด็กๆและชาวสาไก่คนอื่นๆรีบเข้ามาใกล้ๆเพื่อจะได้ดูดอกชบาแห้งดอกนี้ผมให้ครูจารุนันหยิบกล่องไม้ที่ใส่สร้อยลูกปัดโนราขึ้นมาค่อยๆเปิดออกแล้วให้เท่ายาวดูกลีบดอกชบาแห้งบางๆที่วางอยู่กับดอกโนราอีก3ดอกกลิ่นหอมของดอกโนรายังโชยอยู่บางๆแต่น่าแปลกใจเหลือเกินที่วันนี้ทุกคนต่างก็ได้กลิ่นอรวรรณค่อยๆหยิบดอกชบาขึ้นมาจากกล่องไม้บิลลาเมียเท่ายาวทำมือกลางนิ้วทั้ง5เป็นสัญลักษณ์ของดอกชบาหุบเข้าออก
แล้วเลื่อนมือไปทัดไว้ที่หูทำท่าเหมือนทัดดอกชบาสีแดงที่ตนเองชอบเธอยิ้มตาเป็นประกายชาวสาไกพากันหัวเราะด้วยความชอบใจเท่ายาบอกว่าต้องรีบนำดอกชบาไปทำพิธีโปรยในลำธารที่ป่าทางเดินลงหุบเขาซึ่งเป็นทางลัดทางด้านหลังของพวกตนก่อนค่ำเพราะว่ากลัวพูดผีวิญญาณอื่นๆที่อยู่ในป่ามาทำร้ายเพราะง้อป่ามีความเชื่อเรื่องพูดผีแล้วก็กลัวผีเป็นอย่างมากเท่ายาวจึงชวนทุกคนลงไปทำพิธีกันในทันทีเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นเวลาใกล้เย็นแล้วก่อนลงไปทำพิธีครูก้องและเพื่อนๆก็ได้มอบอาหารและขนมปังที่สาวนีแห่งร้านสปันฝากมาให้เด็กๆและชาวสาไก่ทุกคนต่างดีใจแล้วก็กล่าวขอบคุณเท่ายาวกับชาวสาไก่ผู้ชายอีก4คนพาคณะของครูก้องเดินลงไปตามทางลัดที่เป็นป่ารกด้านล่างส่วนบินหลาภรรยาของเท่ายาวไม่ได้ลงมาเพราะว่าต้องดูแลลูกและเด็กๆอยู่ที่ทับเราเดินทางฝ่าดงหญ้าและป่าที่รกมีต้นไม้ขึ้นขวางไปทุกตารางนิ้วทางลัดแห่งนี้เป็นทางที่เราสามารถเดินกลับไปยังขนำตาเม่นได้ผมถามเท่ายาว่าเดินทางนี้ไม่กลัวงูหรืออย่างไรเท่ายาบอกว่าเขามีสมุนไพรดีเขาจึงไม่กลัวเราเดินลงมาจนถึงทาน้ำใสที่เป็นสายน้ำแยกมาจากน้ำตกในหุบเขาเท่ายาบอกว่าถึงจุดที่เราจะทำพิธีกันแล้วเราไม่กล้าเดินลงน้ำเพราะเกรงจะทำให้น้ำขุ่นได้แต่ยืนอยู่ริมลำธารเท่ายาวกับชาวสาไกรับดอกชบาของขนังจากอรวรรณไปยืนที่ใกล้ลำธารแล้วเริ่มท่องเป็นภาษาเงาะป่าที่เราฟังไม่รู้เรื่องพวกเราคนเมืองพร้อมใจกันนั่งลงที่ข้างลำธารยกมือขึ้นไหว้สวดมนต์พร้อมๆกันแล้วครูจารุนันก็กล่าวภาวนาเหนือความว่าวันนี้ลูกกับทุกๆคนได้ดั้นด้นเดินทางมาจากเมืองหลวงด้วยความตั้งใจที่จะนำดอกชบาแห้งอันเป็นดอกไม้ของขนังซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเงาะป่าในอดีตที่พลัดพรากจากพัทลุงบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็นที่รักไปอยู่พระนครนานกว่า100 ปีบัดนี้ลูกและอนุชนรุ่นหลังได้นำจิตวิญญาณของขนังกลับคืนสู่มาตุภูมิคือถิ่นฐานบ้านเกิดแล้วณลำธารอันใสเย็นและผืนป่าในเวลานี้หากจิตวิญญาณของขนังสถิตอยู่ณหนใดขอจงรับทราบและขออัญเชิญกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองในเวลานี้ที่ริมธารแห่งนี้และขอจงเป็นที่สถิตของท่านชั่วกาลนานด้วยเทอญเสียงของครูจารุนันดังไปพร้อมๆกับเสียงของเท่ายาวที่สวดเป็นภาษาสาไกเมื่อสิ้นสุดคำทั้งสองภาษาเท่ายาวเดินลงไปในลำธาร
สองมือที่มีดอกชบาวางอยู่โน้มลงไปแตะที่ธารน้ำแล้วโยนดอกชบาขึ้นสู่ท้องฟ้าในขณะนั้นลมป่าพัดมาจากที่ไหนไม่ทราบส่งให้ดอกชบาลอยคว้างขึ้นไปอยู่ในอากาศแล้วลมแรงก็พัดมาอีกระลอกใหญ่จนต้นไม้ใบหญ้าเอ็นลู่ไปมาทุกคนเห็นดอกชบาล่องลอยไปมาแล้วหายลับไปกับป่าทุกคนได้ยินเสียงหัวเราะของใครสักคนอยู่ไกลๆเป็นเสียงแสดงความดีใจผสมตะโกนโบกเวกต้นหญ้าริมฝั่งลำธารฟากตรงข้ามที่สูงเทียมเอวเหมือนมีคนวิ่งเหยียบไปจนต้นพับหักลู่เป็นทางยาวต้นไม้ข้างทางก็เหมือนถูกใครจับเขย่าอย่างแรงจนใบไม้ที่ปลายกิ่งสั้นไว้จากต้นนี้ไปต้นนั้นเรื่อยไปตลอดแนวเช่นกันเสียงหัวเราะดีอกดีใจนั้นค่อยๆจางหายไปพร้อมกับสายลมที่ค่อยๆสงบลงคนเมืองอย่างพวกเราทั้งตกใจประหลาดใจและอาจกลัวอยู่บ้างแต่ก็ให้รู้สึกปิติยินดีที่ได้พบเจอเหตุการณ์เช่นนี้ด้วยตัวของเราเองมันเป็นช่วงเวลาอันมหัศจรรย์ครั้งหนึ่งแห่งชีวิตก็ว่าได้พวกเราค่อยๆยืนขึ้นผมหันไปเห็นนุชกอดกุณฑิดาแน่นไม่ยอมปล่อยครูจารุนันท์กับผมต้องลูบขนที่แขนตัวเองอีกครั้งน้องๆ อาสาสมัครทำหน้าประหลาดใจแล้วบอกว่านี่เป็นเรื่องวิเศษมากที่ได้พบเจอส่วนอรวรรณยืนยิ้มแล้วมองไปที่ยอดไม้อาจารย์คะพวกเราทำสำเร็จแล้วนะคะครูจารุนันท์โอบไหล่อรวรรณเพราะอ่อนเลยนะที่เป็นสื่อกลางจนขนังได้กลับบ้านสักทีถ้าเราไม่พาอ่อนไปเข้าพิธีไหว้ครูที่สวนสุนันทาขนังก็คงไม่ได้กลับบ้านนะอ่อนว่าแล้วครูจารุนันท์ก็ยกมือปาดน้ำตาที่ไหลออกมาด้วยความปลื้มใจเท้ายาวขอบคุณทุกคนที่นำบรรพบุรุษของพวกเขากลับสู่บ้านเกิดอีกครั้งพวกเขาดีใจมากที่จะมีวิญญาณของบรรพบุรุษช่วยป้องกันอันตรายและดูแลป่าผืนนี้ให้ได้อาศัยไปอีกนานเท้ายาวพาทุกคนเดินลัดเลาะออกจากป่ารกอันเป็นทางลัดกลับสู่ขนำตาเม่นได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าที่คิดเมื่อกลับมาถึงขนำตาเม่นก็เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วทุกคนต้องรีบเดินทางต่อเพื่อไปพบคุณยายบัวครี่ในทันทีและนี่ก็คือข้ามภพข้ามชาติตอนที่12ค่ะและเพลงที่คุณได้ฟังอยู่ในตอนนี้นะคะก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับนักวิทยายเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะซึ่งผู้ประพันธ์คือครูก้องนะคะได้ส่งมาให้เพลงนี้ชื่อเพลงว่าฝากค่ะเพลงนี้ขับร้องโดยคุณน้ำฝนนะคะซึ่งเห็นบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของครูก้องด้วยนะหลายๆคนที่ฟังทาง YouTube ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าป้องกันการติดลิขสิทธิ์ก็เลยจะเผยแพร่เฉพาะบางช่องทางเท่านั้นนะครับค
คือถ้าเกิดไม่ได้ฟังเพลงนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าอาจจะถูก YouTube ดูดไปด้วยกระบวนการทางลิขสิทธิ์ทั้งที่ในความเป็นจริงเราก็หวังว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับผมเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยผู้ประพันธ์คือครูก้องให้มาด้วยตัวเองนะครับร้องโดยน้ำฝนพักดีค่ะเนื้อเพลงก็จะสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเนี่ยแหละค่ะในเรื่องนี้เลยข้ามภพข้ามชาติสำหรับตอนต่อไปค่ะครับผมก็น่าจะยิ่งขนลุกมากขึ้นทุกทีเนาะใช่หลังจากส่งขนังกลับบ้านแล้วโอ้แม่บรรยากาศในขณะนั้นนี่ถ้าเราอยู่ด้วยคงน้ำตาไหลแน่ๆเลยนะคะครับผมเพราะเหมือนกับว่าในความเป็นจริงเขาก็จากบ้านไปนานเป็นร้อยปีใช่แล้วก็ไปผจญภัยในเมืองหลวงคือจริงๆก็ไม่เชิงผจญภัยแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ในชีวิตเป็นการอะไรล่ะพลัดบ้านพลัดที่ใช่ไหมใช่ก็คงคิดถึงบ้านอยู่ไม่น้อยนะเพราะว่าบ้านกับเมืองก็แตกต่างกันเหลือเกินใช่แล้วก็ไม่ได้กลับบ้านเลยจนกระทั่งเสียชีวิตไปตอนนี้ก็ชวนขนลุกดีนะคะครับอ่านไปก็จินตนาการไปเนาะแต่ไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่มีเหตุการณ์ใช่ใช่ใช่แต่เหมือนกับมีสัญลักษณ์ใช่ไหมว่ามีการตอบรับว่าโอเคกลับมาแล้วเรากลับมาแล้วนะเราขอบคุณขอบใจมากอะไรทำนองนั้นครับก็ติดตามต่อไปนะคะกับข้ามภพข้ามชาติในตอนที่13ครับค่ะในตอนที่เราจะไปพบกับคุณยายบัวครีที่4คุณยายบัวครีที่4ที่คิดว่าน่าจะใช่เสียทีนะคะก็หวังว่าเช่นนั้นแต่จะใช่หรือไม่อย่างไรไปติดตามพร้อมกันในตอนต่อไปอย่าลืมนะคะห้องสมุดหลังใหม่อัพตอนใหม่ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์เช้าตรู่ตื่นมาก็เจอกันแน่นอนคลิกหาได้เลยนะคะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิทานห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง